มาดูเรื่องของการยกเว้นวีซ่านะคะไทยจีนที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้หนึ่งมีนาคมนี้ล่าสุดก็มีการลงนามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณปานปรีบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจกันในทุกๆระดับส่วนทางหวังอี้นะคะทางฝั่งของจีนเองก็ขอบคุณไทยค่ะที่ช่วยสนับสนุนนะคะในหลักการจีนเดียวด้วยค่ะสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะคะทางคุณปานปรีพหิธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ และทางนายหวังอี้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านการต่างประเทศพักคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนร่วมลงนามในพิธีความตกลงและเอกสารสำคัญไทยจีนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการก็คือยกเว้นวีซ่านะคะความตกลงนี้ค่ะจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่หนึ่งมีนาคม6-7นี้เป็นต้นไป คุณปานปรีบอกว่าการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนการท่องเที่ยวหรือว่าติดต่อธุรกิจต่างๆจะเป็นไปอย่างสะดวกสบายนะคะจะช่วยกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทางฝั่งไทยและจีนได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี2,568ปีหน้าจะเป็นโอกาสพิเศษค่ะที่ไทยกับจีนจะได้เฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนให้ความร่วมมือที่แน่นแฟนอยู่แล้ว เพิ่มขึ้นในทุกๆด้านนะคะขณะที่นายหวังอี้ก็ชื่นชมฝ่ายไทยที่ยึดมั่นกับหลักการจีนเดียวและสนับสนุนตามข้อริเริ่มทั่วโลกค่ะโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็คือ TDI TFI และ GCI สำหรับการลงนามความตกลงยกเว้นวีซา่าซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นกระแสหลักใหม่ของการแลกเปลี่ยนของประชาชนทั้งสองประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยวจีนมาถึงไทยก็จะเพิ่มมากขึ้นและทางการจีนก็ยินดีต้อนรับคนไทยให้ไปเที่ยวที่ประเทศจีนด้วยแล้วนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังจะเซ็นสัญญาส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์และต้นสนไทยไปยังประเทศจีนซึ่งจีนมีความยินดีที่จะนำเข้าสินค้าการเกษตรของไทยมากยิ่งขึ้นและสนับสนุนให้บริษัทจีนมาลงทุนในไทยพัฒนาความร่วมมือด้านรถยนต์ไฟฟ้าเศรษ,ษฐกิจดิจิทัลและด้านสิ่งแวดล้อมสีเขียว รวมถึงจะมีการพัฒนาความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงทางโทรศัพท์การพนันออนไลน์และยาเสพติดสร้างทรัพยากรที่มีความมั่นคงทั้งสองประเทศค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณบานปรีเดินทางไปร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่เมืองหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะมีกําหนดการเข้าร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้ วันนี้ได้พบหารือทวิภาคีกับนายเสริมไส่กรมสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและหารือทวิภาคีกับนางรัตนมาสุดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอินโดนีเซียด้วยค่ะคุณปานปรีบอกว่าได้หยิบยกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมาขึ้นมาหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศลาวแล้วก็อินโดนีเซียทุกคนก็อยากให้เกิดสันติภาพในเมียนมาโดยเร็วนะคะ แต่ว่าเราก็ต้องยึดเรื่องฉันธรมาติ5ข้อของอาเซียนซึ่งทั้งลาวและอินโดนีเซียเห็นด้วยในหลักการเชื่อว่าจะเสนอในเวทีการประชุมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้พูดถึงความคืบหน้าในการผลักดันพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟโซนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษยธรรมในเมียนมาบอกว่าได้คุยกับทางการเมียนมาให้ยอมรับก่อนที่จะดําเนินการผลักดันและอยู่ระหว่างพิจารณาพื้นที่ที่จะใช้เป็นเซฟโซนต่อไปค่ะ รองนายกบอกว่านอกจากนี้ทางอินโดนีเซียนะคะยังได้คุยว่าจะขอซื้อข้าวจากไทย1ล้านตันตอนนี้ทำา MOU ร่วมกันแล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดส่งออกไปค่ะทางอินโดนีเซียแจ้งด้วยว่าต้องการเพิ่มด้วยนะอีก1ล้านตันอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะ,คะ